รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีน้ำมนต์วันนี้อาหารกลางวันน่ากินทุกอย่างเลยเนอะดูสิดูสิน้ำโมมีไส้กรอกทอดด้วยของโปรดน้ำมนต์เลยแหละคุณป้าคะน้ำมนต์ขอไส้กรอกเพิ่มอีกสัก2ชิ้นได้ไหมคะหนูเอาไปแค่นี้ก่อนนะป้าขอตักให้นักเรียนครบทุกคนก่อนแต่ถ้าไส้กรอกเหลือแล้วหนูยังไม่อิ่มหนูค่อยกลับมาเอาเพิ่มได้อีกนะจ๊ะก็ได้ค่ะคุณป้าเริ่มอิ่มแล้วอ่ะน้ำโมแล้วถ้าเมื่อกี้น้ำมนต์ได้ไส้กรอกมาเพิ่มนะอาจจะกินไม่หมดเพราะอิ่มก่อนหรือถ้ากินหมดน้ำมนต์จะต้องจุกแน่นจนท้องป่องแน่เลยนั่นสิน้ำโมพูดซะเห็นภาพเลยอ่ะเวลาหิวหิวแล้วไปเจอของโปรดนี่ไม่ดีเลยเนาะอยากจะกินเยอะๆจนลืมดูว่าตัวเองจะกินไหวหรือเปล่าน้ำโมน้ำโมดูเพื่อนคนนั้นสิทำไมได้ไส้กรอกเยอะจังเขาให้คนละ3ชิ้นไม่ใช่หรอดูสิเต็มถาดเลยคนนี้แหละน้ำมนต์น้ำโมเห็นเขาแอบไปตักไส้กรอกมาเพิ่มฮะน้ำโมรู้ได้ยังไงก็เมื่อกี้ตอนน้ำโมไปเอาน้ำดื่มทำแบบนี้ไม่ดีเลยเนาะยังมีนักเรียนคนอื่นทยอยมากินข้าวอยู่เลยแล้วไส้กรอกจะพอไหมเนี่ยหนูหนูที่ต่อคิวอยู่นะตอนนี้ไส้กรอกหมดแล้วนะแต่ว่าป้ากำลังจะไปทอดมาให้เพิ่มยังไงรอก่อนนะจ๊ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำน้ำมนต์จะไปบอกคุณครูว่าเธอไปแอบตักไส้กรอกมาเพิ่มจนคนอื่นเกือบไม่ได้กินหึแบบนี้ก็ต้องรีบกินทำลายหลักฐานไหนล่ะหลักฐานอ่ะฉันก็ได้ไส้กรอกเท่ากับเพื่อนทุกคนนั่นแหละนี่เธอน้ำมนต์ไปดีกว่านะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอ้ยโอ้ยปวดท้องจังเลยอ่ะปวดท้องจังเลยเธอเป็นอะไรมากไหมโอ้ยปวดท้องอ่ะปวดท้องสงสัยเธอจะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวพวกเราจะพาไปห้องพยาบาลนะน้ำมนต์มาช่วยกันหน่อยสิเร็วสิน้ำมนต์มาช่วยเพื่อนก่อนก็ได้ก็ได้โหตัวใหญ่แบบนี้พยุงไปไม่ไหวนะน้ำโมสงสัยต้องขอให้พี่เพนนี่ช่วยแล้วล่ะพี่เพนนี่ครับเพื่อนน้ำโมกินเยอะจนปวดท้องแล้วก็เดินไปห้องพยาบาลไม่ไหวทำยังไงดีครับโหกินเยอะขนาดเดินไม่ไหวเลยหรอตะกละตะกรามอะไรขนาดนั้นล่ะวันนี้โรงเรียนทำไส้กรอกทอดเขาคงชอบมากจนกินไปเยอะเลยอะครับงั้นน้ำโมวาดรถเข็นไหมให้เพื่อนนั่งแล้วรีบพาไปห้องพยาบาลได้ครับพี่เพนนี่แต่คงต้องวาดรถเข็นใหญ่หน่อยเพราะว่าเพื่อนตัวใหญ่อะครับได้เลยจัดไปครูให้กินยาลดกรดในกระเพาะนั่งพักสักครู่เดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นเองแล้วคราวหลังก็อย่ากินเยอะแบบนี้อีกนะขอบใจพวกเธอสองคนมากนะที่ช่วยพาฉันมาห้องพยาบาลว่าแต่พวกเธอไม่บอกคุณครูแล้วหรอเรื่องที่ฉันพวกเราไม่บอกคุณครูหรอกแต่ต่อไปเธอก็อย่าทำแบบนี้อีกนะกินแต่พอดีจะดีกว่าใช่ๆแถมเธอก็ไม่ต้องปวดท้องแบบนี้อีกด้วยนะเข้าใจแล้วล่ะต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ว
เด็กๆควรตักอาหารกินแต่พอดีเอาแค่พออิ่มหากตักมาเยอะเกินไปแล้วกินไม่หมดอาหารก็จะเหลือทิ้งให้ต้องเสียดายหรือหากกินมากจนเกินไปก็จะทำให้ปวดท้องเสียสุขภาพได้นะคะอมรินทร์ทีวี